เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวลูกทุ่งที่ตอนนี้เพลงของเธอนั้นโด่งดังและก็เป็นที่รู้จักไปทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยก็ว่าได้อย่างหญิงรีศรีจุมพลได้มีโอกาสมาออกรายการ3แซ่บตอน1ถูกถามเรื่องของความรักโดยที่เจ้าตัวยอมรับเลยว่ารักทางเพราะว่ารักตัดสินใจหยุดให้ตัวเองรักเขาให้เราหยุดรักเขามากหยุดรักครั้งนี้ที่เราไม่มีความสุขยังรักมากหยุดเพราะว่ารักมากหยุดเพราะว่ารักเขามากเกินไปต้องให้ตัวเองหยุดเดี๋ยวนี้เราจะเป็นคนที่ไม่มีสติก่อนเสียบุคลิกภาพเกินไปเราเป็นซึมเศร้าว่าไปไม่น่ารักเลยถามว่าแสดงว่าเขาไม่ได้ขอเลิกคุณแต่คุณไปขอเลิกเขาหญิงรีก็ตอบว่าหนูไม่ได้ขอเลิกก็ประกาศเลิกเลยเพราะว่าการที่เลิก10ถึง20ครั้งเวลาของมาง้อหนูก็จะคืนดีไปใจอ่อนนั่นแหละก็ประกาศเลิกเลยให้ศักดิ์ศรีค้ำคอไม่สามารถที่จะกลับไปได้ต้องให้สังคมเป็นพยานหญิงรีก็กล่าวว่าดีใจไม่เสียดายใช้ชีวิตที่ดีขึ้นมาเราก็อยู่กับเขาชีวิตของเราก็ไม่ดีหรอกไม่ได้ดังใจเราคาดหวังในสิ่งที่อยากจะให้เหมือนวันแรกพอมีอะไรผิดหวังมีปัญหาก็ตามซ้อนทำให้เราบั่นทอนเป็นภาวะซึมเศร้ามีปัญหาหน้าบูดเปิดพัดลมเบอร์3ออกรายการทีวีหญิงต้องสนุกขึ้นเวทีหญิงก็ต้องสนุกค่ะแฟนๆพอเปลี่ยนรถขึ้นรถตู้เราก็เครียดใจลอยกินข้าวก็ไม่ปากใส่ปากเป็นอัตโนมัติตอนนี้ไม่เครียดแล้วร่าเริงแจ่มใสดี